ฉันทำไมเนี่ยคุณรู้จักฉันเหรอสวัสดีครับผมชื่อคุณชื่อนิกคุณบอกฉันมา3ครั้งแล้วนะคะเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วฉันมีแฟนแล้วคุณผมชื่อนิกนะครับฉันรู้แล้วนี่คุณจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยผมแค่รู้จักคุณน่ะแต่ฉันไม่อยากรู้จักกับคุณปัญญาอ่อนหรือไงฮะคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณที่รักครับเย็นนี้เรากินข้าวอะไรกันดีคะไปกินหมูจุ่มกันดีกว่าหมูจุ่มเหรอพี่คุณคะช่วยฉันด้วยล่ะมีใครก็ไม่รู้ตามฉันมาฉันอยากกลับบ้านค่ะฉันอยากกลับบ้านช่วยไปส่งฉันหน่อยนะคะคุณใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วบ้านคุณอยู่แถวไหนครับไม่เป็นไรครับไม่ค่อยคิดนะTPT คอนโดครับอ๋อใช่ที่นั่นแหละค่ะแล้วคุณรู้จักกับเขาด้วยเหรอครับนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณนี่คุณอย่าเข้ามานะแฟนฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ฮัลโหลเบลไปกันเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกป้าแฟนของคุณเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะอัลไซเมอร์เลยเหรอครับเขาอายุเพิ่ง25นะครับถึงแม้ว่าโรคนี้ผู้สูงอายุจะเป็นกันสูงมากแต่ว่าวัยรุ่นก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันค่ะคุณดูนี่นะคลิปนี้สวัสดีครับเป็นคลิปที่เราสองคนถ่ายไว้ด้วยกันก่อนที่คุณจะจำเลนตัวผมไม่ได้เลยคุณดูรูปนี้สิคุณจำได้ไหมนี่เป็นรูปคู่รูปแรกของเราเลยนะต้องลืมคุณจริงใช่ไหมอ่ะคุณอย่าคิดมากเลยนะถ้างั้นเอาแบบนี้ดีไหมเราสองคนมาถ่ายวิดีโอกันไหมเราจะไม่ลืมกันวิดีโอนี้จะเก็บทุกความทรงจำของเรานะจะเก็บทุกคำพูดแล้วก็ความรู้สึกของเราสวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับเป็นแฟนกับเบลคุณพูดอะไรหน่อยสิ
ฉันจะขอใช้วิดีโอนี้เป็นการจดจำว่าฉันได้มีผู้ชายคนนี้และฉันก็รักเขาและจะรักเขาตลอดไปวันนี้ปี2023เดือน2วันที่3เบลออกจากบ้านแล้วก็ลืมกระเป๋าไปด้วยวันนี้ปี2023เดือน6วันที่9เบลเขาเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วอาการของเบลตอนนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้ปี2023เดือน10วันที่8เบลเขาจำผมไม่ได้แล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาอยู่ในห้องฉันได้ไงเบลออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเบลออกไปสิเบลไม่งั้นฉันโทรแจ้งตำรวจนะออกไปไปไปนี่คุณมาถ่ายฉันทำไมเนี่ยคุณรู้จักฉันหรอเบลถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับตัวผมแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนผมยังจำทุกความรู้สึกที่ผมไม่อยู่ข้างๆคุณนะหลังจากนี้ฉันจะโน้ตเรื่องราวเกี่ยวกับคุณไว้ในทุกๆวันถึงแม้ว่าบางครั้งฉันอาจจะจำคุณไม่ได้แต่ฉันจะพยายามจดจำทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณนะผมรักคุณนะขอบคุณนะที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อฉันนะหนีผมไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคุณเองก็รู้ดีนี่ว่าถ้าคุณไม่ยอมแต่งงานกับผมพ่อผมก็จะถอนหุ้นที่บริษัทคุณทั้งหมดและจะไม่ร่วมลงทุนกับพ่อของคุณเนี่ยคุณเองก็น่าจะรู้ดีว่าถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะหนีผมรอดไปได้นี่คนขับรถมาสายอะไรของคุณเนี่ยฮะ
ฉันยอมแต่งงานกับขอทานซะยิ่งดีกว่าแต่งงานกับคนเร็วๆอีกนายซะอีกนายมันเป็นพวกฉวยโอกาสไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยสักนิดก็ได้ถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นคืนนี้มีงานเปิดตัวสินค้าใหม่ที่บริษัทพอดีคุณก็ไปคิดเองแล้วกันว่าคุณจะคุยกับพวกผู้ใหญ่ยังไงเรื่องนี้คุณน่าจะรู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อของผมอ่ะเขาไปตกลงอะไรกับพ่อของคุณไว้ถ้าอยากให้พ่อของผมสนับสนุนพ่อของคุณต่อคุณก็แค่แต่งงานกับผมแต่ทำไมผมก็ทำอะไรไม่ได้นี่นายผมจะรอดูว่าคนอย่างคุณเนี่ยมันจะทำอะไรได้ฉันมีอะไรอยากจะให้คุณช่วยถ้าคุณช่วยฉันฉันจะให้ค่าตอบแทนคุณ 100,000 บาทโอเคโอ้โหบ้านหลังนี้มันใหญ่โตจริงๆแล้วนะเนี่ยคนมีเงินที่มันสบายแบบนี้นี่เองคุณเบียวครับคุณเบียวอยากให้เขาปลอมตัวเป็นคุณอาทิตย์ไปร่วมงานวันนี้จริงๆเหรอครับก็ฉันเอ่ยปากไปแล้วนี่จะให้ทำไงได้ล่ะอีกอย่างก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหรือว่ารู้จักคุณอาทิตย์สักหน่อยไม่เป็นไรหรอกทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันก็ผมไม่ได้อาบน้ำมา10กว่าวันแล้วนี่จะทำโซฟาคุณเลื่อนนิดเลื่อนหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะคุณการเดี๋ยวคุณพาเขาไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่แล้วเจอฉันอีกทีที่งานเลี้ยงเลยกันนะครับผมจำเป็นต้องแต่งตัวดีขนาดนี้เลยงานที่คุณเบียวจะให้คุณไปร่วมในวันนี้มีเด็กแขกเวทีทั้งนั้นเลยนะครับคุณเบียวให้ผมเตรียมเสื้อสูทนี้มาให้คุณแล้วให้ผมไปส่งคุณที่โรงแรมครับผมว่าคุณรีบไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวดีกว่าครับอีก2ชั่วโมงงานจะเริ่มแล้วนะครับเออก็ได้ก็ได้ผมก็นึกว่าสาวที่ไหนมาเดินเล่นในงานที่แท้ก็เป็นลูกสาวสุดที่รักของคุณโชคนั่นเองแล้วไหนครับว่าที่คู่มั่นที่คุณจะพามาด้วย แล้วคุณอาทิตย์เขาไปเอาเธอเป็นว่าที่คู่มั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออเนาะขอโทษนะทุกคนที่มาสายอ่ะเป็นไงชุดที่คุณให้ผมใส่อ่ะหล่อไหมล่ะทุกคนคะฉันจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่คือคุณอาทิตย์
ว่าที่คู่มั่นของฉันเองค่ะแต่ผมเคยได้ยินมาว่าคุณอาทิตย์ก็เป็นศิลปินชื่อดังเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นเขานอกจากคุณผู้คนเดียวผมนึกออกละว่าผมคุ้นหน้าของคุณที่ไหนที่แท้คุณก็คือไอ้ขอทานนั่นเอง ทุกคนอย่าไปเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะครับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเรามันก็แค่เป็นขอทานคนนึงก็แค่นั้นเองเอาล่ะไหนๆหุ้นส่วนทุกคนก็จะมาถึงงานพร้อมหน้าพร้อมตากันละหุ้นส่วนทุกคนพร้อมที่จะลงมติจะเลือกประธานบริษัทคนต่อไปแทนคุณอาทิตย์ขอแค่คุณยอมรับข้อเสนอที่ผมตกลงไว้กับคุณผมก็อาจจะใจอ่อนให้พ่อของคุณรักษาตำแหน่งหุ้นส่วนนี้ต่อไปก่อนที่ผมและหุ้นส่วนทุกๆคนจะเคลียร์พ่อคุณออกจากตำแหน่งหุ้นส่วนแต่ถ้าคุณปฏิเสธผมแล้วก็ผมก็คงช่วยอะไรคุณไม่ได้นะถึงแม้จะมีหุ้นส่วนบางคนอยู่ฝ่ายนายก็จริงแต่ก็ยังมีหุ้นส่วนบางคนที่อยู่ฝ่ายฉันเหมือนกันนายอย่าทำมาเป็นปากดีไปหน่อยเลยอย่างน้อยๆก็มีคนหนึ่งที่ยังช่วยฉันได้แต่ตอนนี้คุณอาทิตย์เขาไม่อยู่นี่คนที่กุมอำนาจมากที่สุดในบริษัทนี้ก็คือพ่อของผมคนเดียวเท่านั้นนี่นายนี่เธอคงไม่คิดว่าขอทานที่เธอควงอยู่เนี่ยคือคุณอาทิตย์จริงๆใช่ไหม ถึงคุณอาทิตย์เขาจะอยู่ที่นี่แต่เธอคิดเหรอว่าเขาจะช่วยคนอย่างคุณน้าคุณปูนี่แล้วคุณปูเขากลับมาจากเมืองนอกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณปูเขากลับมางั้นก็แสดงว่าคุณอาทิตย์ก็ต้องกลับมาด้วยสิสวัสดีครับคุณฟู่กลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยสวัสดีครับคุณอาทิตย์เมื่อกี้ใครพูดจาไม่ให้เกียรติว่าที่คู่มั่นของผมนี่มึงกล้าดียังไงมาขโมยกับข้าวลูกค้ากูมึงอยากลองนี้ไงพี่หยงใจเย็นก่อนสิอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ผมไม่ได้ขโมยนะครับข้าวมันตกอยู่ที่พื้นอ่ะผมถึงเก็บมากินมาครับเดี๋ยวผมช่วยครับหายไปไหนแล้วอ่ะข้าวหายไม่เป็นไรนะคะพี่ทานให้อร่อยเลยนะ
นี่พี่เป็นไงมาไงอ่ะพี่ถึงมาอยู่แบบนี้ได้อ่ะพอดีผมมาจากต่างจังหวัดนะครับจะมาหางานทำแต่เจอมิจฉาชีพอ่ะหลอกเงินไปหมดเลยตอนนี้แม้แต่เงินกินข้าวผมยังไม่มีเลยนี่พี่เงินนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็น่าจะประทังชีวิตพี่ไปได้อีกหลายวันพี่หยงเอาเงินให้เขาไปหมดอ่ะแล้วเราจะกินอะไรไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมหาทางออกเองได้ครับไม่เป็นไรครับพี่คิดเราไว้เถอะครับผมอ่ะยังพอมีเพื่อนเดี๋ยวยืมกับเพื่อนใช้ก่อนก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับว่ามึงไปเดี๋ยวใเฮ้ยอาหารมาแล้วครับเอ้านี่มันไอ้ยงหัวหน้าห้องสมัยเรียนไม่ใช่หรอวะเออว่ะใช่ด้วยเดี๋ยวนี้มึงตกอามันเป็นเด็กเสริมแล้วเหรอเราสู้ข้างในไม่ได้หรอกนี่มันทำอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงรู้ไหมเสื้อกูดตัวนี้ราคาเท่าไหร่มึงมีปัญญาชดใช้หรือเปล่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษจริงๆนะครับมึงนะมึงงั้นเอางี้มึงกินนี่ให้หมดกูไม่เอาเรื่องมึงครับดื่มแก้วนี่ให้หมดด้วยเร็วดิเฮ้ยเช็ควินดิอารมณ์เสียว่ะไปกินแล้วเว้ยค่าอาหารวันนี้เมื่อได้ค่าใช่ป่ะอย่าได้มากใช่ไหมอะคุกเข่าขอร้องกูแล้วมึงเอาเงินนี้ไปเร็วดินี่คุกเข่าดิฟูครับกับมันอ่ะไม่มีอนาคตหรอกไปอยู่กับพี่ไหมคนสวยเฮ้ยร่างแกกูอ่ะกูไม่ว่าแต่ยังร่างแกแฟนกูเว้ยไปไปอยู่เดี๋ยวนี้นะผมโทรแจ้งตำรวจแล้วถ้าพวกคุณไม่อยากเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็รีบใส่หัวไปเลยนะฝากไว้ก่อนนะมึงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาช่วยถ้าฉันแท้เลยอ่ะถ้าพี่สูญเสียรายได้ในวันนี้ไม่เป็นไรหรอก ผมอ่ะดูแลเขาแค่วันนี้แต่คุณคือคนที่ผมอยากดูแลและปกป้องไปตลอดชีวิต